เมื่อวันพุธที่28กุมภาพันธ์2567เวลา 15:30 นจังหวัดอำนาจเจริญได้ดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญโดยกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์นี้จะดำเนินกิจกรรมทุกวันพุธแบ่งส่วนราชการออกเป็น3กลุ่มในการนี้กลุ่มที่3โดยการนำของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญและอีก15หน่วยงานได้ร่วมกันทำความสะอาดตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณถนนระหว่างสำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญไปจนถึงสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ